ก๊อฟฟักกลิ้งฮีโร่ดันพิมรี่พายปล่อยซิงเกิลใหม่กันยายนมีเซอร์ไพรส์เดินหน้าทำโปรเจกต์เพลงใหม่ให้กับนักร้องแม่ค้าออนไลน์พิมรี่พายพิมรดาพรสำหรับหนุ่มก๊อฟณัฐวุฒิศรีหมอกหรือก๊อฟฟักกลิ้งฮีโร่เผยเซอร์ไพรส์พิเศษซิงเกิลใหม่พิมรี่พายในงานBAVISTIKBOYZNTSYCHIC Fever อะไรว่าว RECEPTION นลานอัธจันทร์ชั้น LG ศูนย์การค้าสยามสแควร์วันล่าสุดขนป้ายเชียร์ไปเชียร์พิมรี่พายถึงหน้าเวทีคอนเสิร์ตเดี่ยวพอใช่พิมพ์ขึ้นคอนเสิร์ตครั้งแรกวันก่อนก็ต้องให้กำลังใจเพราะว่าปกติเขาจะไลฟ์ไม่ค่อยได้เจอใครพอมาได้เจอแฟนเพลงเขาก็ตื่นเต้นมากเราก็ทำป้ายเชียร์ไปดีกว่าเคียงข้างกันเดี๋ยวเดือนกันยายนเตรียมตัวเจอซิงเกิลใหม่ซิงเกิลใหญ่ด้วยของพิมรี่พายรับประกันว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนยังทำงานด้วยกันเหมือนเดิมรักกันเหมือนเดิมครับรักกันมากเป็นน้องรักครับจริงๆพิมผมกล้าพูดได้ว่ามาถึงจุดนี้ไม่ได้ถ้าพิมไม่ช่วยสนับสนุนครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ยังอยู่ข้างๆกันพิมรี่พายดูเป็นคนจริงใจแม้ว่าจะดูแรงก็มีการพูดคุยกันเราเป็นพี่น้องกันก็มีการตักเตือนกันอะไรเบรกได้เราก็เบรกอะไรเตือนได้เราก็เตือนอันนี้เขาก็เริ่มเข้าใจเขาก็มีการลดประวาสอบเขาเป็นคนตลกใช่เพลงใหม่จะมีเซอร์ไพรส์ยังไงเซอร์ไพรส์เรายังอุบไว้ก่อนแต่เรามีเซอร์ไพรส์แน่นอนไปชมกันเดือนกันยายนนี้ครับเตรียมโปรเจกต์นี้มานานแค่ไหนโหนานครับตั้งแต่ต้นปีแล้วครับแต่ละเพลงจึ้งๆทั้งนั้นพิมเขามีความตั้งใจแล้วก็เวลาเขาอยากทำอะไรเขาทำจริงเขาก็เรียนรู้ไวเก่งมากนอกจากเป็นแม่ค้าออนไลน์ร้องเพลงก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดารอดูซิงเกิลใหม่แล้วกันสนุกแน่นอนโชว์ล่าสุดก็ทำออกมาแจ๋วเลยกระแสดีได้ให้คำแนะนำเยอะไหมเรียกว่าให้กำลังใจกันเป็นเหมือนพี่น้องกันครับล่าสุดน้องชูใจขึ้นคอนเสิร์ตแล้วไม่กลัวไม่ตื่นคอนเสิร์ตเลยหายตื่นเวทีแล้วครับก็ขึ้นเวทีสนุกกันมากกว่าช่วงนี้เขาติดดูคอนเสิร์ตเขาชอบวงสีอีฟและเขาก็อยากเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเขาก็เลยจะตามพ่อไปคอนเสิร์ตถ้าเกิดว่าไม่ได้เล่นในผับอีเวนต์ในห้างเขาก็จะขอติดมาดูด้วยช่วงนี้อยากเป็นเกิร์ลกรุ๊ปครับเตรียมการอะไรไว้หรือยังไม่ได้เตรียมการอะไรคิดว่าเขาคงชอบฟังเฉยๆแล้วก็อินมากๆอินกามิกาเซ่มากเดี๋ยววันที่15ตุลาคมก็ว่าจะพาไปดูกามิกาเซ่จองคิวไปแล้วว่าจะไปดูมีส่งเรียนอะไรเป็นพิเศษไม่ได้ส่งเรียนอะไรเป็นพิเศษครับก็ก็แก๊กแก๊กตามประสาเหมือนเขาชอบมากกว่าแล้วเขาก็ชอบที่จะอยู่บนเวทีฉายแววแบบลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นตอนนี้ยังเด็กมากก็เลยไม่คิดว่าฉายแววอะไรอนาคตเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนเองคุณพ่อว่ายังไงอยากดันลูกมันแล้วแต่เขาชอบอะไรมากกว่าถ้าเขาชอบสิ่งนี้ก็อาจจะสนับสนุนตอนนี้เขาชอบหลายอย่างชอบทำอาหารชอบวาดรูปแนวศิลปะแนวนั้นมากกว่าพร้อมซัพพอร์ตทุกทางพร้อมสปอร์ตอะไรก็ตามที่เขาชอบตอนนี้ร่วมงาน3ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่แล้วเป็นเกียรติมากสำหรับวงการเพลงไทย LDH Japan ถือว่าเป็นค่ายใหญ่มากในประเทศญี่ปุ่นแล้วเขาก็ให้เกียรติด้วยการมาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราทาง High Cloud Entertainment ก็ได้บอยกรุ๊ปทั้ง2วงมาทำกิจกรรมบ้านเราแล้วก็ได้เห็นน้องๆต้อนรับอย่างอบอุ่นผมก็เลยรู้สึกว่าเราทำเต็มที่แล้วจากนี้6เดือนที่เราจะศึกษาทำงานร่วมกันทั้ง2ประเทศฟีดแบคเป็นอย่างไรบ้าง
ผลลัพธ์น่าจะออกมาสวยงามเพราะน้องๆมีฐานแฟนคลับอยู่ที่ประเทศไทยค่อนข้างเยอะแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะคาดหวังต่อไปคือการก้าวเข้าไปสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยรวมถึงการก้าวข้ามผ่านพรมแดนต่างๆไปพร้อมกันทำให้ทีป๊อปและเจป๊อปได้มีความสัมพันธ์เป็นเอเชียนป๊อปบุกตลาดเลยกำลังคิดว่าจะเข้าไปสู่ตลาดเอเชียนป๊อปตอนนี้เท่าที่ติดตามกันดูก็บินไปหลายประเทศบินไปลาวเวียดนามและกำลังจะไปเกาหลีอีกรอบหนึ่งก็มีการประชุมกันหลายประเทศเหมือนกันทุกคนก็เห็นด้วยเท่าที่ดูแล้วลิซ่าก็เพิ่งสร้างชื่อเสียงในประเทศไทยขึ้นไปรับรางวัล VMAS 2022แล้วก็ขอบคุณเป็นภาษาไทยผมก็เลยคิดว่าตอนนี้กำแพงของภาษามันได้พังทลายไปหมดละเคป๊อปทำให้เห็นกำแพงของภาษาพังทลายสิ่งที่จะต้องเข้ามาเสริมคือคุณภาพเพราะฉะนั้นหาเอกลักษณ์และคุณภาพใส่เราจับมือกันไปผมคิดว่าเราจะต้องมีเป็นเอเชียนป๊อปได้แน่ๆเบรกดราม่าดิวรีบแจงหลังให้เหตุผลเปิดหน้าลูกเจอโยงแซะคนอื่นซะอย่างนั้นเดินทางสายกลางอย่าไปดึงใครมาเพราะไม่ได้สนใจใครจริงๆเบรกดราม่าดิวรีบแจงหลังให้เหตุผลเปิดหน้าลูกเจอโยงแซะคนอื่นซะอย่างนั้นจากกรณีดิวอริสราออกมาให้เหตุผลการเปิดภาพน้องไซลาสลูกชายที่เพิ่งให้กำเนิดเมื่อวันที่12สิงหาคม65ที่ผ่านมาวันแรกหลังคลอดมีสติกเกอร์ปิดหน้าน้องจนหลายคนเข้าใจว่าแม่ดิวคงจะไม่เปิดหน้าลูกชายโดยดิวได้ตอบผ่านทางช่อง YouTube ดิวอริสราที่จะตัวทำโฟโต้ชูตสุดแซ่บอยากเก็บไว้เป็นความทรงจำของตัวเองพร้อมพูดถึงเหตุผลการเปิดหน้าลูกว่าคิดว่าเปิดอยู่แล้วไม่ได้ปิดเพราะว่าไม่ใช่จีจี้ฮาดิดที่แบบว่าต้องรักษาความเป็นส่วนตัวขนาดนั้นเข้าใจในเหตุผลของคนที่เขาไม่เปิดนะด้วยความที่เขาอาจจะเป็นดาราฮอลลีวูดหรืออะไรหรือใครก็ตามที่ไม่เปิดแล้วในความเป็นจริงเข้าใจไหมถ้าเราเลือกที่จะไม่เปิดหลังจากนี้คือถ้าสมมุติว่าใครเอ็นดูความน่ารักของลูกเรามีคนมาขอถ่ายรูปเราก็ต้องไม่ให้เหรอแล้วเราเติบโตมาในสังคมนี้เติบโตมาในการที่มีคนรักคือเรามีวันนี้เพราะประชาชนด้วยอ่ะดังนั้นเราก็ต้องให้ความสำคัญของเขาประมาณหนึ่งแต่เราก็เข้าใจว่าโอเคมันก็เป็นเรื่องของความเป็นส่วนตัวแต่เราอยู่ในสังคมไทยอยู่ดีสุดท้ายแล้วถ้าเราเป็นดาราฮอลลีวูดอันนี้เราคงไม่เปิดแต่ประเทศไทยมันน่ารักอะคนมันน่ารักอะแล้วด้วยเหตุผลอะไรที่ต้องขนาดนั้นด้วยพร้อมทั้งบอกด้วยว่าปอลอเอพิโซดนี้คือขหัสสัตว์นะคะมุมมองเราสไตล์เราเดินทางสายกลางเพราะคนไทยสังคมไทยทำให้เรามีวันนี้เราเชื่อแบบนั้นคอยซัพพอร์ตเราตอนที่ด่าเราหนักๆเราก็ทำตัวสมควรแหละเราเลยคิดเสมอว่าจริงๆทุกคนน่ารักและเข้าใจเราเสมอพร้อมให้โอกาสทุกอย่างก็หล่อหลอมทำให้เราเป็นคนที่พร้อมในแบบฉบับแม่วันนี้พูดง่ายๆสังคมไทยคนไทยน่ารักจ้าส่วนพวกไม่น่ารักแม่อย่างเราก็พร้อมปกป้องลูกจ้าอย่างไรก็ตามหลังออกมาให้ความเห็นและเปิดเหตุผลการเปิดหน้าลูกชายงานนี้ก็สอกลายเป็นดราม่าโดนโยงว่าไปซะคนอื่นโดยมีบางคอมเมนต์โยงไปสู่ปมดราม่าจนได้อาทิมีคอมเมนต์หนึ่งเข้ามาแสดงความเห็นว่าถ้าเป็นดาราฮอลลีวูดอาจจะปิดฟาดแล้วหนึ่งใครนะดาราใหญ่ 55,555 โดยคุณแม่ลูกอ่อนดิวอริสราได้เข้ามาคอมเมนต์เรกดดราม่าด้วยว่าไม่พลาดพิงนะเพราะจริงๆไม่ได้รู้จักกับใครที่ปิดหน้าลูกเป็นการส่วนตัวเป็นคนไม่ชอบยุ่งเรื่องของใครไม่ว่าใครที่ไม่เคยมีปะหอกัน
อย่าไปดึงใครมาเพราะไม่ได้สนใจใครจริงๆค่ะล่าสุดดิวยังโพสต์ข้อความด้วยเรื่องการเปิดไม่เปิดหน้าลูกที่เจ้าตัวแสดงความคิดเห็นไปทางช่อง YouTube ตัวเองว่าความคิดเห็นส่วนตัวเพราะตอนแรกคนเข้าใจว่าจะปิดหน้าลูกแต่เปล่าจ้าThank you.